สวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยากับมารายวันข่าวโรครู้ก็ต้องรู้ฮะผมรู้คุณก็ต้องรู้ครับผมนะฮะเอาเรามาดูเรื่องเล่นเรื่องร้อนก็คือเรื่องราวของแรมโบ้อีสานครับผมนะฮะแรมโบ้อีสานฮะเขาเรียกฮะองค์พิทักษ์นะฮะองค์พิทักษ์ลุงตู่ถวายชีวิตให้กับลุงตู่เลยก็ว่าได้นะเขาบอกว่าหลังจากที่มีคลิปครับผมนะฮะมีคลิปการพูดคุยกับนางจุลีพรเนี่ยนะฮะพูดคุยเรื่องราวของการว่ากันเรื่องราวของการยืมเงินอะไรประมาณนั้นนะแต่ในคลิปเสียงนะถ้าใครได้ฟังคลิปเสียงเดี๋ยววันนี้ให้ชมด้วยฮะใครฟังคลิปเสียงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้มันไม่ใช่นะนะครับผมถ้ามีการพูดคุยเรื่องราวของโควต้าลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างต่างๆแล้วก็มีการหยิบยืมเงินกันอะไรต่างๆคือมันเป็นอะไรว่านี่คือการหยอกล้อกันเลยครับนะฮะนี่คือการหยอกล้อนะฮะวันนี้แรมโบ้อีสานบอกว่าจะแจ้งจับแล้วก็จะแจ้งข้อหากับผู้ที่บันทึกเสียงนี้นะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอนี้ทำให้ตัวเองนั้นสร้างความบิดเบือนให้กับตัวเองแล้วก็เสียหายเป็นอย่างมากตัวเองไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดนะฮะที่ตัวเองจะมีการโกงกินบ้านเมืองหรือทำร้ายกับอาชีพของตัวเองเด็ดขาดนะฮะสิ่งนี้โอ้โหพระเจ้าช่วยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ประชมเรื่องราวของคำจากปากแรมโบ้อีสานแล้วก็มีการมาขอขมาแรมโบ้อีสานบ้างแล้วก็คลิปแล้ววันนี้มีเรื่องราวของคุณปองแปงหมาแมวฮะคุณปองแปงหมาแมวบอกว่าอยากจะเอาส้นตีนปะทะหน้าเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวประชมครับยังไงโทรคุยเล่นกันจนสนิทกันแล้วล่ะสิเนาะจนถึงขนาดว่าคุยได้ทุกเรื่องเลยแหละโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะอยากจะคุยอะไรก็พูดไปนะครับพี่น้องกันสนิทกันเคยหยอกเคยล้อกันเคยพูดยืมเงินยืมทองกันก็พูดกันได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องลอตเตอรี่ก็ยังคุยกันได้เป็นการหยอกล้อกันได้ประชาชนนี่คงเป็นหมาเป็นควายเป็นห่าเหวอะไรกันหมดละมั้งนะครับหลับหูหลับตากันโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาคนดีอ่ะทำไงอ่ะเขาเป็นคนดีเราก็ต้องเชื่อเขาอ่ะเขาพูดอะไรเราก็ต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจริงๆนะดีแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะดีจนแบบผมอยากเอาส้นตีนตบหน้ามากเลยหน้าเหี้ยตัวเนี้ยนะครับมันสนิทกันสงสัยเป็นพี่น้องกันพูดเล่นกันบ่อยๆอ่ะนะพูดได้เยี่ยมเชื่อพราะพวกเราเป็นควายพวกเราเป็นควายครับเราต้องเชื่อเขาเพราะว่าพวกเราเป็นควายแดกหญ้าแล้วครับทุกวันเนี่ยไม่ต้องแดกข้าวแล้วนะครับเพราะเชื่อคนอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยเจริญพรเป็นใครก็เป็นใครเลยครับถ้าเรื่องส้นตีนอย่างนี้อาตมาก็ถอยโยมไม่บายนะเป็นเกมการเมืองที่จะทำลายผมเพราะผมนี่คือองคลักษณ์พิทักษ์นายกแล้วผมสู้ให้นายกถวายชีวิตถวายหัวข้อที่สองเนี่ยผมยืนหยัดเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมรับงานมาครั้งนี้เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้จริงๆผมว่าใครกล้าเหมือนผมเราก็โทรไปแซวเล่นว่าเฮ้ยมีตังค์เปล่าพี่ติดหนี้เขาตอน15 ล้านตอนเลือกตั้งพี่ก็แซวเล่นนะฮะเนี่ยสู้กับลงแป้งหมดไปร้อยๆคือไม่ใช่เรื่องจริงนะนะพูดไปแซวกับน้องไปอย่างนั้นด้วยแล้วก็พี่ด้วยพอเป็นพี่น้องกันต้องรับผิดชอบเรื่องอย่างนี้ดีมันรู้ว่าพี่กับพี่จะเป็นยังไงแล้วก็หยอกล้อกันเล่นมาตลอดขอโทษพี่ค่ะพี่ซื่อแล้วก็ถ้าสื่อไหนเอาไปลงอะไรไงดีต้องออกไปช่วยแก้พี่นะแก้ไปให้เขาต้องเอาสื่อไหนออกไปนะแล้วก็พูดตามความจริงแล้วก็ถ้าสื่อไหนออกไปว่าพี่มีกล้าออกมาตอบโต้แทนพี่นะยินดีค่ะเพราะมันเป็นความจริงอันนี้ก็ต้องพูดความจริงนะพี่ค่ะขอขอโทษด้วยนะให้มันระวังนะครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นเรื่องตลกมากพอดีเรื่องที่มันมีเหตุเกิดขึ้นว่าปรีกับพี่แอปโป้มีคลิปเสียงนะคะด้วยความที่ว่าปรีเนี่ยเป็นคนที่กับพี่โป้นี่เป็นพี่น้องกันมานานมากเกือบ20 ปีแล้วค่ะช่วงระหว่างพี่โป้เลือกตั้งนี้ก็ไปช่วยกันตลอดก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะคะก็จะมีคลิปเรื่องคือพี่โบ้เนี่ยที่ลียอมรับว่าลีไม่ได้ปิดโทรศัพท์ไม่ได้ปิดโฟนเพราะว่าลีกับพี่โบ้ไม่เคยมีความลับกันพอพี่โบ้โทรมาลีก็จะบอกว่าคือเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความลับนะคะก็เลยพูดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรพี่โบ้ก็จะแซวตลอดทุกครั้งที่โทรมาเฮ้ยลีมีตังค์ไหมพี่ยืมสัก10-20 ล้านสิคือเป็นเรื่องปกติของพี่โบ้ที่แซวน้องแกบอกเพื่อนคนอื่นกูไม่เอาเงินน้องสาวพี่นี่แหละอันนี้ก็คือพี่โบ้จริงๆค่ะ
แล้วในที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ระวังในการว่าคิดว่าใครจะมาอัดคลิปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วก็ไม่เคยมีความลับถ้าคนมีความลับก็จะไม่เปิดโฟนอยู่แล้วค่ะถ้าคุยเรื่องความลับกันส่วนเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยก็คือประมาณว่าก็เห็นพี่เขาออกข่าวโคมใครก็รู้จักหมดเราก็ถือแซวพี่เข้าไปพี่ขอลอตเตอรี่บ้างนะไม่ได้พูดครั้งนี้ทุกครั้งก็จะแซวพี่เขาแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าพี่เขางานเยอะนานๆจะได้คุยกันครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเหมือนกับว่าปิดบังดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนมานั่งอัดคลิปกันขนาดนี้ด้วยความที่ว่าเราพูดตรงๆค่ะเราไม่ได้มีความลับกันเราก็เลยเปิดโฟนฟังเพราะกำลังนั่งกินข้าวอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนอัดเพราะที่นั่งอยู่ก็มีแต่ลูกน้องคนขับรถแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็โต๊ะข้างๆอีกใกล้ๆกันที่โต๊ะกินข้าวนะคะตอนนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนอัดกำลังตามอยู่แต่ปรากฏว่าปิดมือถือไปนะคะซึ่งเราก็กับพี่โบนี่ยอมรับเลยว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะไม่มีเจตนาพี่เขาก็ไม่ได้มายืมเงินหรอกคือแกล้งหยอกทุกครั้งเอ้ยลิงเอาเงินไหมพี่ยืมหน่อยสิเราก็มันเป็นคำพูดที่พี่โบนี่ชอบพูดติดหูมาตลอดนะคะซึ่งมันไม่ได้มีส่วนอะไรที่จะต้องมาปิดบังนะคะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ดิฉันก็นอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเกรงว่ามันจะเรื่องบานปลายตัวดิฉันเองมันก็ไม่ดีเป็นผลดีต่อพี่เขาด้วยนะคะก็อยากจะเรียนพี่น้องทุกคนให้ทราบไหมคะว่าลีกับพี่โบคือพี่น้องกันจริงๆพูดเล่นพูดหยอกกันมาตลอดไอ้เรื่องยืมเงินทุกครั้งพี่โบโทรมาก็จะพูดเล่นอย่างนี้ตลอดไอ้ลิงเอาเงินไหมพี่ยืมสิบ20 ล้านมันเป็นคำพูดเดิมที่พี่โบ้เขาอะคือหยอกเรานะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะก็ในมาในวันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าอยากจะขอโทษพี่เขาว่าทำอะไรให้พี่เขาเดือดร้อนซึ่งเราก็รักพี่เขาจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายกันนะคะซึ่งก็ยินดีนะคะที่จะขอโทษพี่เขาว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีที่นั่งอยู่ข้างๆเราอาจจะแอบอัดคลิปแต่คิดที่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมันเป็นแค่เหมือนหยอกกันคนเรามีความลับไม่มีใครเปิดโฟนหรอกค่ะอันนี้คืออยากให้ทุกคนได้ทราบนะคะอยากให้พี่น้องรู้ว่าเราสองคนคือพี่น้องกันไม่ได้มีอะไรก็ตั้งใจที่จะมาขอโทษพี่โบเขาค่ะพี่สวัสดีค่ะจ้าพี่แม่ชื่อแม่ตอนเลือกตั้งยังไม่ได้ค่ะตอนเลือกตั้งพี่ไม่รู้มันที่เจ้าที่เขาจะต้องเข้ามันมาหาพี่มันเป็นเพื่อนพี่แล้วมันก็อยู่มันก็ตอนนั้นมันก็ไม่รู้ประวัติมันว่ามันเป็นเรื่องของต้าเป็นตัวที่ค่ะก็ลงเงินมาให้พี่ช่วยพี่เลือกตั้ง15 ล้านพี่ส่งลงแป้งหมดเป็น100 ล้านค่ะใช่ตอนนั้นลีอยู่กับพี่อยู่ตรงนี้ทีนี้ประเด็นค่ะพี่พูดว่าทุกอย่างจะเข้าจับกุมมันจะเข้าจับกุมมันทางพี่ไม่ได้เคลียร์มาก่อนจะไปพูดประเด็นเรื่องพี่โดนที่พี่ตายอันนี้ทำมาทั้งหมดพันกว่าล้านอ๋อพี่ไปเอาเงินมามันเอาเงินมาแล้วทีนี้พอพี่จะไปจับกุมมันมันก็เลยจะทวงหนี้จับกุมมันก่อนพอจะจับกุมมันถึงมาแถลงข่าวว่าพี่ไปเอาเงินมาที่ชวนใจหาเลยอ๋อค่ะพี่แล้วถ้าเกิดตำรวจไปจับไปรู้ตำรวจมันพี่ยืนชั่วคราวค่ะก็คือกุมมันไอ้เด็กเงี้ยเดียวๆแต่หนูก็จะเอากับน้องเขานั่นแหละเดี๋ยวหนูจะเอากับน้องเข้ามาเดี๋ยวหนูจะเอาน้องเข้ามาแต่ว่าแต่เดี๋ยวพี่โบฟังอยู่นิดหนึ่งนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะหนูจะคุยกับน้องเขาเพราะว่าแต่เราก็รีบที่ต้องดูแลนะที่ต้องดูแลไม่ได้ที่ลำบากเลยที่ทำให้หนูแล้วแต่ว่าดูแลหนูไม่รู้พี่ไม่อยากน้องไม่อยากหนูแต่หนูจะเอาน้องติดน้องหนูจะให้รู้ว่าเราในที่คุยกันวันนี้คือจบจบเรื่องลอตเตอรี่เนาะใช่เดี๋ยวหนูก็หนูมันเงินมันไม่พอหรอกพี่เดี๋ยวหนูจะเอากับน้องก็แล้วกันแล้วก็หนูก็บอกพี่เนี่ยจะไปเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังว่าพี่จะต้องใช้ก่อนเอาไปรู้
ันกับพี่หนูไปช่วยพี่หาเสียงหนูรู้ค่ะจัดจัดพี่ขึ้นจัดหลังชมแล้วครับผมฮะเอาละตรงนี้ต้องใช้วิจารณ์การรับชมนะครับเอาละครับผมฮะหลังจากชมแล้วก็ต้องใช้วิจารณ์การรับชมครับสิ่งนี้คือแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันฮะแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันว่าสิ่งนี้มันคืออะไรทนายดีชาไม่ใช่ทนายดีชาฮะทนายสิทธาหรือทนายตั้มครับผมนะได้เอาคลิปคล้ายเสียงแลมโบ้นะบอกว่าคลิปคล้ายเสียงของแลมโบ้นะฮะเอามาเผยแพร่นะฮะตอนนี้แลมโบ้อีสานก็เขาก็ออกมายอมรับว่านั่นคือเป็นเสียงเข้าแล้วก็เสียงกันนางจุฬาจุลีพรนะฮะเป็นการหยอกล้อกันรู้จักกันมานานแล้วนะรู้จักกันมานานนานนมนีแล้วนะฮะก็พูดเล่นกับน้องนุ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่วันนี้ก็ออกมายอมรับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่มันคือการหยอกล้อกันเล่นมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่เป็นความจริงตัวเองไม่มีวันเวลาที่ทำแบบนี้ได้โอ้โหนะผมบอกตรงว่าผมคนนึงไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในเมื่อคุณกล้าหน้ามึนแบบนี้ผมก็ต้องเชื่อแหละครับนะฮะประชาชนนะประชาชนจะไปทำอะไรได้ประชาชนก็ได้แค่พิมพ์วันๆพิมพ์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 สุดท้ายแล้วมันก็พวกคุณก็รอดกันอยู่ดีนะฮะใครทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นแหละผมบอกให้นะฮะใครทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นแหละนะฮะก็ขอให้ยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งอยู่ไปอีกยาวนานแล้วกันครับผมนะฮะนะหมดวาระเมื่อไรก็คงจะนะฮะก็คงจะจบแหละผมคิดว่านะแต่ว่าก่อนจะหมดวาระก็คงจะมีเงินมีทองร่ำรวยกันเยอะแยะมากมายแหละธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนะฮะเอาละขอบคุณคลิปนี้ครับผมนะฮะหลายๆคลิปครับผมนะฮะจิ้มสัมผัสหน้าจอครับกดชมที่ต่างๆกดนี้ฮะจิ้มสัมผัสหน้าจอกดติดตามตามนาโกย่าครับสวัสดีครับ